สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ของช่องน้องบ่อพลอยที่ด้วยทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะดีขึ้นมากแล้วค่ะก็รีบมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้พี่ๆได้รับชมความน่ารักของน้องบ่อพลอยกับคุณตานะคะให้หายคิดถึงกันเนาะวันนี้นะคะตะกี้ฝนตกพายุเข้าหนักมากค่ะเกือบ1ชั่วโมงเลยนะคะหนักมากตอนนี้ลูกสาวของเรากับคุณตาก็จะเปื้อนประมาณนี้นะคะเพราะว่าคลุกดินค่ะคลุกดินแฉะแล้วก็เปื้อนนะคะตอนนี้ประมาณ5โมงนะคะลูกสาวของเราก็ไม่ออกจากคุณตาเลยค่ะตั้งแต่ฝนตกจนตอนนี้นะคะเพราะว่ากลัวเสียงฝนกลัวเสียงฟ้าร้องนะคะแต่ก็ได้รับความอบอุ่นนะคะจากคุณตานะคะก็ดีขึ้นมาหน่อยเนาะไปไหนคะนั่นไปไหนคะลูกไปหาของกินหนีคุณตาแล้วค่ะโอ้พลอยหาของไปทั่วค่ะเดินไปทั่วโอ้คุณตาคะไปตามหลานหน่อยค่ะนุ่มไปเล่นอะไรแล้วนุ่มเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาลูกสาวของเรานะคะน้องบ่อพลอยนะคะไปกินหญ้านะคะเพราะว่าคุณพ่อยังไม่ได้ไปตัดหญ้าให้เนาะเพราะว่าฝนตกแล้วก็จะพาลูกสาวไปกินหญ้านะคะแบบฟรีสไตล์ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเอ้าคุณพ่อนะคะไม่มีลูกมือไปตัดหญ้าด้วยเนาะลูกสาวของเราก็ด้วยความที่กตัญญูแล้วก็รักคุณพ่อนะคะช่วยคุณพ่อถือรถเข็นไปตัดหญ้านะคะฝนตกนะคะวันนี้เก็บสิลูกช่วยพ่อเก็บสิไปไหนนั่นอ้วก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 บ้านเขาได้นั่นอ้วกอ้วกลูกบ้านเขาทำไมนั่นมานี่ถอยมานี่เลยมาถอยถอยไอ้ขโมยกินยอดมะม่วงก่อนตีแล้วเนี่ยไหนๆก็เข้าไปแล้วก็ต้องมีของติดไม้ติดมือออกมาบ้างเลยเนาะเก็บใส่ได้ลูกเก็บใส่ก่อนป้าไปตัดหญ้ากันเป็นมั้ยนี่เป็นมั้ยนี่เป็นมั้ยนี่เก็บมาเข็นที่หาของเดินหาของกินทีนะคะกว่าจะถึงที่ตัดหญ้าก็น่าจะประมาณ3ทุ่มนะคะโอ้ไปแล้วจ้าไปตัดหญ้ากับคุณพ่อค่ะวันนี้โอ้โหช่วงเย็นเราก็พาเขาเดินออกกำลังกายอย่างนี้นะคะเข็นไปชนเสาเนี่ยลูกเด็กน้อยตัวอ้วนให้พ่อช่วยดีกว่าไปเดินตามพ่อหมาไม่กัดไปค่ะพาลูกสาวของเราเดินเล่นนะคะบรรยากาศหลังฝนตกเนาะก็จะเย็นแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะลูกสาวนี่อ้วนตุลุเลยขึ้นรถเข็นไหมคะตัวอ้วนมากเลยค่ะดูสิขอตีก้นหน่อยค่ะบรรยากาศที่หมู่บ้านช้างนะคะบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะเวลาประมาณ5โมงหลังฝนตกเนาะเราก็จะบรรยากาศดีประมาณนี้แล้วค่ะไร้ควันไร้มลพิษเดินไปเรื่อยๆค่ะชมนกชมไม้ไปเนาะอันนี้บ้านเขานะลูกหนูจะไปข้าวขโมยกล้วยเหมือนบ้านยายไม่ได้นะไปไหนไหนก็ขอชิมหน่อยแล้วกันตัดไปยังสวยลูกเอ๊ะโยโอ้เขาแจ้งตำรวจจับเดิมไม่ได้ตัวเล็กได้นั่นโยอู้ไปแล้วหาพ่อเร็วโยเดี๋ยวเขาว่าใครมานี่
ม่ตำรวจจับแล้วนะคะลูกสาวของเรานี่รอแม่ด้วยค่ะตอนนี้เดินตามไม่ทันนะคะพี่ๆรอก่อนนะคะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยวิ่งเร็วมากปึ๊บปึ๊บค่ะถึงสวนหญ้าของน้องบ่อพลอยแล้วนะคะหญ้าก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ยขาดแคลนมากเลยครับหญ้านี่ขาดแคลนมากเลยนะคะเนื่องด้วยสภาพอากาศที่แถวหมู่บ้านของเรานะคะไม่ค่อยมีฝนตกนะคะนี่ก็เป็นพายุลูกที่2นะคะจากวันนั้นจนวันนี้ก็เพิ่งมีมาครั้งที่2นี่แหละค่ะหญ้าของเราก็จะตายบ้างเกิดบ้างนะคะแต่ก็ยังดีที่พอมีบ้างนะคะช่วงนี้ต้นหญ้าต้นอ้อยขาดแคลนมากเลยค่ะคุณพ่อหาจนหัวหมุนแล้วค่ะแต่ทุกๆวันเราก็พยายามหาให้เขาได้กินเต็มอิ่มทุกวันทุกเวลานะคะหายากขนาดไหนเราก็ต้องหานะคะเพื่อลูกสาวตัวอ้วนเนี่ย ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณตาไม่อยู่ด้วยเนาะก็จะเขินๆกลัวๆหน่อยถ้าอยู่คุณตาบ่อยลืมพ่อเลยนะปกติอยู่แต่กับคุณตาค่ะจะทำอะไรก็จะกล้านะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาอบอุ่นไม่กลัวอยู่กับคุณพ่ออบอุ่นกว่าคุณตาแล้วลูกเออค่ะให้กินไม่ค่อยกล้ากินนะคะแต่ตะกี้ไปดึงตะกี้ยืนดูดนมคุณตาจนนี่นะคะบรรยากาศรอบๆนะคะสวนหญ้าพาลูกสาวเรามาเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็มากินหญ้านะคะที่สวนเลยวันนี้ให้มาลุยเดี่ยวที่สวนเลยหญ้าก็จะประมาณนี้แหละครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พอกินได้ก็หญ้าก็อย่างที่พี่เห็นนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีให้น้องได้กินทุกๆวันได้กินอิ่มทุกๆวันนะคะทางคุณพ่อกับคุณแม่นะคะแล้วก็พี่เลี้ยงนะคะดูแลน้องอย่างดีที่สุดเลยนะคะอย่างเต็มกำลังที่สุดทั้งน้องทั้งคุณตาแล้วก็พี่บัวขาวนะคะไม่มีญาติเท่าไหร่เราก็ต้องหาให้เขานะคะให้เขากินจนอิ่มวันนี้มาช่วยพ่อตัดย่านะคะลูกสาวแต่ไม่รู้ว่ามาช่วยพ่อหรือว่ามาทำอะไรนะคะตอนนี้ก็เดินสำรวจสวนย่านะคะรอบสวนแล้วค่ะรอบหนึ่งอำพรางตัวนะคะตอนนี้หายไปแล้วเห็นพ่อมุดเข้าไปในดงย่านะคะนางก็มุดเข้าไปเหมือนกันค่ะแต่หนูไม่ได้ตัวเล็กเหมือนพ่อนะลูกเล่นตัวไหนพ่อหลบยังไงก็หลบไม่มิดนะคะเล่นซ่อนแอบบอนั่นเนี่ยค่ะเข้าไปกินหญ้าในสวนหญ้าของน้องบ่อพลอยอย่างบรรยากาศหลังฝนตกก็จะเย็นๆหน่อยนะคะเย็นมากเลยวันนี้โอ้โหดูมาถ่ายเขาเขินด้วยวันนี้หันหน้าหนีทำไมหันหน้าให้พี่ๆ FC ดูหน่อยเร็วค่ะพี่คิดถึงหนูนะนี่มาเร็วลูกมาตอนนี้นะคะได้ไหมนั่นเลอะขนาดนั้นนะตอนนี้นะคะกำลังหิวนะคะกินไม่สนใจใครเลยค่ะดูท่ายืนของนางนะคะโอ้โหมองไกลๆจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเป็นช้างตัวเล็กมากหายเข้าไปในดงหญ้าปล่อยเขาเดินกินอย่างอิสระเลยนะคะวันนี้และทุกๆวันโอ้โหมัมมัมยังอร่อยเลยนะคะเข้าไปลึกเด้อเข้าไปลึกเด้อนั่นพี่อาจจะจำไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าวันนี้อาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็เล่นดินแล้วก็เล่นดินอัดมันเป็นดินโคลนนะคะดินแฉะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากที่น้องกินหญ้าเสร็จเนาะเราจะพาน้องไปอาบน้ำนะคะหลังจากที่ลูกสาวของเราสปาโคลนกับคุณตามาประมาณชั่วโมงนึงนะคะในระหว่างที่ฝนตกก็จะประมาณนี้แหละค่ะอำพรางตัวเนาะให้
ข้ากับดงหญ้านะคะเป็นช้างตัวเล็กมาแอบกินหญ้าแต่หลบไม่มิดนะคะเพราะก้นโผล่ส่วนหญ้านี่เป็นของหนูกินไปด้วยมองหาพ่อไปด้วยนะครับ พ่อหนูนะครับนี่คุณพ่อก็ตัดหญ้าไม่ห่างนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้ห่างน้องนะคะกินหญ้าไปต้องหลีกคุณพ่อไปนะคะเพราะว่ากลัวคุณพ่อจะหนีนะคะ ไม่ว่าจะพาไปเล่นน้ำหรือว่าพามากินหญ้าในบริเวณที่กว้างๆอย่างนี้นะคะเขาจะมองหาคุณพ่อหรือว่ามองหาคุณตาให้อยู่เป็นเพื่อนเขาตลอดนะคะในความที่เด็กน้อยเนาะวันนี้ไม่ได้พาคุณตามาด้วยนะคะมาคนเดียวแล้วอุ้ยไปไหนนั่นออกจากสวนแล้วเด้อเอื้อดูกันนะพ่อจ๋าดูกันนะได้พ่อไปไหนนั่นเยอะๆกันนะเยอะๆเอื้อไม่สนใจนะคะเพราะว่าหิวมากอำพรางตัวมาด้วยนะคะวันนี้มี3 สี 4 สีในตัวนะคะวันนี้ย้อมผมแล้วก็สปาผิวมาขนาดนี้แบบโอ้โหไปแล้วค่ะบรรยากาศนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะฝนตกหนักไปแล้วนะคะพายุหนักไปแล้วแต่ก็ยังคลุ้มๆอยู่เนาะเนี่ยค่ะยังมืดๆอยู่นะคะแต่บอกว่ามาช่วยพ่อตัดหญ้ามาช่วยว่ามากินลูกเลยมาช่วยหรือว่ามากินคะลูกมีความสุขเกินแล้วเราเนี่ยโอ้โหชิวไปเลยจ้าวันนี้มาเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็มากินหญ้าที่สวนนะคะชิวไปอีโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนาะพลอยมาบ๊ายบายพี่ๆก่อนค่ะวันนี้ลงวันนี้แล้วโอ้ยไม่สนใจพี่ๆเลยนะคะตอนนี้พี่ๆเขาคิดถึงหนูนะลูกมาๆกันมาวันนี้ก่อนเร็วมาหาพี่ๆ FC กันเลยลูกมาวันนี้แล้วปิดคลิปก่อนเลยลูกเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวพี่ๆ FC เขาจะไม่มีเวลาดูมาเร็วมาเร็วนี่แล้วฮะไอ้ฮะโหยุดยุดยุดสวัสดีจ้าก่อนสวยจ้าพี่เสียงแล้วจ้าก่อนไม่สนใจเลยนะคะจ้าก่อนลูกจ้าก่อนจ้าก่อนโอ้ถ่ายหัวไปด้วยกินไปด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเราก็มาพอให้หายหอมปากหอมคอกันหน่อยเนาะพี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจัดเต็มแน่นอนค่ะอันนี้มาพอแต่หอมปากหอมคอเนาะให้หายคิดถึงกันไปนิดนึงนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องบ่อพลอยขี้ดื้อนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราไปนานๆนะคะบ๊ายบายค่ะ